เดอะเนเจอร์สวัสดีทุกท่านค่ะคลิปนี้มีเรื่องราวและภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ประเทศไหนบ้างไปดูกันค่ะจีนหนาวสถานเตือนภัยคลื่นความเย็นระดับสีแดงตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2564เกิดพายุหิมะฝนเยือกแข็งและไฟฟ้าดับหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนประชาชนกว่า 700,000 คนได้รับผลกระทบบ้านเรือนถูกหิมะปกคลุมทางการออกคำเตือนระดับสีแดงในหลายพื้นที่ค่ะแผ่นดินไหวเขย่าญี่ปุ่นวันที่11พฤศจิกายน2564ที่เมืองโอนิกาวะเกิดแผ่นดินไหว 6.6 แมกนิจูดที่ระดับความลึก10กิโลเมตรประชาชนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะThat's a big one and long one. ฝนตกหนักและพายุลูกเห็บทำให้น้ำท่วมในอาร์เจนตินาวันที่9พฤศจิกายน2564ที่เมืองรินคอนเดรอซอสถูกพายุรุนแรงพัดถล่มในช่วงเวลาสั้นๆมีฟ้าผ่าฝนตกหนักลูกเห็บและลมกระโชกแรงพัดหลังคาปลิวปริมาณน้ำและโคลนเอ่อล้นแม่น้ำและไหลลงมาอย่างรวดเร็วพัดรถไหลไปตามกระแสน้ำถนนบางสายถูกตัดขาดเนื่องจากมีน้ำโคลนและหินจำนวนมากค่ะในขณะเดียวกันที่เมืองเนลเกนมีพายุลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมและถนนเต็มไปด้วยลูกเห็บสีขาวซึ่งก่อนหน้านี้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนระวังพายุลูกเห็บเนื่องจากอากาศแปรปรวนค่ะวันที่10พฤศจิกายน2564ที่เมืองคอร์โดบามีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมถนนบางจุดน้ำท่วมสูงทำให้รถยนต์บางคันเครื่องยนต์ดับต้องจอดทิ้งไว้กลางถนนค่ะตะลึงพบบ้านใต้ดินในอิหร่านวันที่7พฤศจิกายน2564ฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มเป็นหลุมกว้างเผยให้เห็นบ้านโบราณเก่าแก่ใต้ดินที่ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะ
ดินถล่มในเปรูวันที่7พฤศจิกายน2564เกิดดินถล่มขนาดใหญ่ในเขตลาลิเบอร์ทาสดินและหินได้ถล่มลงมาบนถนนเป็นบริเวณกว้างไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ